็แง่ว่าล่ะพี่น้องนะครับหลังจากที่เคยเอาเขียนเหล็กลงนะครับลงไปในเป็นให้งูแง่แล้วนะครับบรรยากาศสิมาเบิ่งว่าเพิ่นสิขับเพิ่นมาบ่ครับเนาะเอาเฮ็ดเบิ่งตัวอย่างนะครับด้วยคลิปนี้ครับเฮ็ดเป็นแนวทางนะครับตรวจสอบเบิ่งว่าเป็นยังไงกันมีดวงสิมีโชคมีลาภเนาะครับคือท่านพญาบึ้งบ่เนาะมาเบิ่งกันนะครับเนาะนี่ครับบรรยากาศขับเพิ่นมานะครับมาเบิ่งกันนะครับมาเปรียบเทียบกันนะครับหลังจากนะครับผมเองก็ได้เขียนลงทั้งหมด10ตัวนะครับเป็นเลขหนึ่งนะครับยืนเป็นเลขหนึ่งมาเบิ่งนะครับต่อไปเป็นเลขศูนย์นะครับอันนี้เป็นเลขศูนย์ตรงนี้จะหมด3จุดครับชัดเจนนะครับเป็นเลขหาครับก็เป็นเลข3พี่น้องเอาเบิ่งไว้เพื่อเป็นแนวทางเนาะ